ธรรมะมาฝึกแล้วก็เวลาอบรมจิตตัวเองเนี่ยเอาธรรมะของพระพุทธองค์มาอบรมจิตตัวเองเนี่ยก็ใช้เป็นภาษากลางหมดใช่เหมือนเราท่องอะไรในใจเราจะท่องเป็นภาษากลางทีนี้ตั้งแต่วันที่ว่าจิตมันรวมมานั้นเนี่ยมันก็ไม่สุดท้ายมันเปลี่ยนหรือเปลี่ยนนะแต่หน้าทำไมแต่หน้าหาไม่หาทำไมเอาไปเรื่อยเลยนะก็พูดเด็กๆเดี๋ยวเอาไปเรื่อยอากาศเย็นอากาศก็จะเย็นเหมือนแอร์วันนี้จะพานักท่องเที่ยวหน้าใหม่แผงไฟใช่นั่นไงเหมือนนี่ไงเล็กๆนะลึกไหมเท่านี้มีแค่นี้กว้างกว้างแต่มีแค่นี้ไม่ลึกกว้างนะนี่ไฟนี่มันรับไอใหญ่ได้ไหมไม่ใหญ่ครับตัวนั้นเป็นโฟกัสไอยิงยาวยิงไกลหางข้าวเอ็มมันเลยมันไม่บินชนเรานะไม่ชนไม่อัพอากาศถ่ายดีแต่ผมไปบางถ้ำอับเลยเข้ามาถึงเสี่ยงบินชนจังไม่ชนผมอยู่ตรงนั้นไม่เคยชนเดียวตัวใหญ่เลยมันมองไม่เห็นเรามากชายเขาจะอยู่ตอนเขาจะมีเรดาร์ของมันใช่ไหมเขาจะออกหากินตอนกลางคืนผ้าเปียกชื้นชื้นนี่ขี้กังข้าวเป็นเชื้อโรคเขามาทำความสะอาดหมดอ่ะเมื่อก่อนก็ปูซาดทำไปดีแล้วนี่ที่ตั้งของเราก็น่าจะต้องปูนะทำไปดีทำวัดสวดมนต์เวียนเทียนในนี่แหละอยากรู้ว่าเวลาฝนตกน้ำจะไหลแบบยังไงวันนั้นมาไม่เจอนะครับวันนี้เจอแล้วขาวอย่าบอกว่าไม่นางเอ้ยนะขาวกับเป็นขาวข้าวที่จะเป็นแทบดำนั่นมาปลาข้าวแบบแปลกๆไหมอย่าไปรบกวนดีกว่าไม่กล้ารบกวนเขามาดีนะครับ
ก็ข้าวครับหินก้อนนี้สวยมากครับปรากฏปรากฏผมเนี่ยในร้องเนี่ยในห้องเนี่ยเนี่ยมีเตียงด้วยเหมือนในเยื่อที่นอนสายไฟเคยมีพระนอนในนี่พี่นอนตรงนี้เลยครับมันพอถ่ายรูปไปได้ไหมได้ตรงรถเป็นห้องเหรอเป็นห้องครับพื้นไม่เสมอนะนั่นปูนนั่นก็มาอุดอ่ะนะอันนั้นไม่แน่ใจมันเกิดเลยน่าจะเป็นรอยรั้วมันกับเวลาฝนตกอ่ะน่าจะเป็นไหนนั่นต่อไปพอมีคนมายุ่งกลางข้าวแล้วไม่รู้จะลดลงไหมหรือจะเหมือนเดิมนะเดินได้พออยู่ทั่วเลยครับนี่ก็ได้จุดหนึ่งทีเดียวมีกำแพงล่างนี่มีขั้นบันไดเคยมีคนอยู่ตรงนี้มีพระหลวงปู่จะอยู่ตรงนู้นหลวงปู่จะอยู่นานาเพื่อนอยู่ตรงนี้ใครนะหลวงปู่จันทามีพอเข้าในถ้ำนี่นึกถึงในข้าวที่ว่าเด็กไอ้หมูปลาที่ถ้ำอันนู้นลงไปใต้บาดาลเราไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นเพื่อนเขาทำไว้ให้เป็นทีเดียวจะมาใช้แบบถวันขึ้นไปด้านบนอย่าวังนะพี่นะดึงเงินล้นทางเส้นเนี่ยความสูงประมาณ40 เมตรได้หรือเปล่า30 เมตรผนังเรียบด้วยครับThank you.
าที่ฝนตกนี่ใช่หอยใช่มันจะชอบหอยเหมือนที่ที่ท่ามันมีอยู่ตัวแต่ว่าไปหาเลยนะก็พบปะพบมันท่ามมากินครับมันเคาะแต่ต้องดูด้วยนะมันจะหลาบผมยังไม่รู้เลยว่ามันวิธีกินของมันจริงมันเอาปากเคาะเป็นนิดเดียวลงหลังบ้านจะมีห้องสองห้องเนี่ยสองห้องนี่ตรงนี้ก็มีผ้าตรงนี้มีผ้าอยู่สมาธิได้แล้วตรงนี้ก็เหมือนห้องเลยตรงนี้ห้องแล้วใช่ห้องครับไฟฟ้าทั่วทุกจุดตรงนี้ช่วยจุดตรงนี้ใหญ่ใหญ่บ้างเหมือนห้องใหญ่วางกอดได้ไหมได้ครับเมื่อก่อนมีผ้าอยู่ตรงนี้ได้มีห้องประมาณตั้งอย่างตัวนั้นด้วยตู้ไอเป็นเขาเรียกได้นะติดต่อมาจะหินปูนเคาะจะกลายเป็นหินงอกจะกลายเป็นหินงอกถามข้าวแล้วแบบอยู่แบบร้อนๆเลยมีได้กับเขาเลยไปปุ๊กกันขึ้นนิ่มที่ปฏิบัติธรรมกันรักษาความสงบชวนครับมาดูนะสร้างด้วยกันคนละไม้คนละมือดูตัวอย่างหลวงพ่อครับทำให้ดู